ขอยกมือสิบนิ้วกราบนอบน้อมบันตาน้อมระลึกถึงอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาซึ่งประโยชน์นั้นยิ่งใหญ่ขอนอบน้อมอย่างพระธรรมคำสอนในศาสนานี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ดีแล้วขอนอบน้อมระลึกถึงอย่างพระสงฆ์สาวกหมู่ใหญ่ผู้มีทิฏฐิอันหมดจดระงดงามโดยเสียนก้าวของข้าพเจ้าและขอถวายความเคารพนอบน้อมไปสาพยังครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์สมณเณรพระสังฆาธิการทรงสมณศักดิ์บัณฑิตนักปราชญ์ท่านผู้มีความรู้ทุกรูปทุกตนทุกองค์มาณโอกาสนี้ด้วยความเคารพพระขอเจริญสุขเจริญธรรมมายังปอออกแปลงออกศรัทธาอันมีป้อมมอนแม่มอนปออุ้ยแม่โอ้ยปีป้าน้าอาท่านผู้ฟังผู้มีบุญทุกท่านที่ติดตามรับฟังธรรมยามแดงทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.5 เมกะเฮิรตซ์โดยการส่งลิงก์สัญญาณไปณสถานที่ตั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งนี้คือวัดไฟหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยความเมตตาธรรมของท่านพระอาจารย์พระครูสมุวิสวัตวรกิจโจผู้อำนวยการวิทยุแห่งนี้และผู้มีความมุ่งมั่นในการเผยแผ่ธรรม
และข่อยก็ริ้งและส่งสัญญาณไปเฮออย่างยมพ่อยมแม่ท่านผู้ฟังตลอดจนถึงขุนธรรมสีขาวชาวประชาที่ใดก็ริ้งและส่งสัญญาณไปสถาญาติโยมเป็นสิ่งที่ผู้คนเหล่านั้นใจหันไว้ว่ามีพุทธสุภาษิตของพระพุทธองค์มีหั่นบทหนึ่งว่ากะธรรมโพตสะเมรัตตินทิวานิปตันติวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่สัทธาญาติโยมทั้งหลายในที่ตนตัวได้ตนตัวของลูกตุได้อูนี้เป็นสิ่งที่จะคือโยมพ่อโยมแม่นั้นได้ชุกแห่งความว่าความคิดของชีวิตของคนเฮามันผ่านแล้วผ่านไปบ่มีวันกลับสายน้ำไหลผ่านอายุไขของเฮาก็หมดลงไปเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่คนเฮานั้นควรที่จะค้นหาแห่งคำว่าความจริงแห่งชีวิตตลอดจนถึงการสั่งสมบุญกุศลอันเป็นบุญญาทรัพย์เพื่อเป็นเสบียงที่เป็นนามธรรมที่จะนำพาจิตของเรานั้นไปสู่ในทางที่ดีและถูกต้องถ้าคือดีก็คือสั่งสมบุญญาบารมีเพื่อการเรียนรู้ที่เราจะออกวัฏฏะสงสารนี้เองและเป็นสิ่งที่ผู้คนเรานั้นจะหันได้ว่าการเกิดนั้นพระพุทธองค์ก็บอกว่ามันเป็นทุกข์พบแล้วพบเล่าและเป็นสิ่งที่ผู้คนเรานั้นควรจะได้แห่งคำว่าสร้างสิ่งดีๆก็คือการกระทำดีอันด้วยกายวาจาและจิตใจเชื่อได้มั่นว่าถ้าผู้คนเหล่านั้นทำดีด้วยกายวาจาและจิตใจนั้นก็คือการสำรวมกายของคนเราสำรวมวาจากำอุกกำจาของเราสำรวมจิตก็คือมีการคิดและกั้นกองก่อนที่เหล่านั้นจะอู้ออกไปอย่าไปอู้ในเวลาโกรธมันก็จะก่อให้เกิดขาดสติเมื่อเฮาสํารวมสรุปง่ายๆนั้นก็คือคําว่าศีลนี่เองถ้าเฮานั้นเป็นสิ่งที่บุคคลเฮานั้นได้ทําสิ่งดีๆกับตนตัวกับจิตวิญญาณของคนเฮาไปมันจะเป็นบุญญาทรัพย์นำพาเฮาไปนั้นก็หมายถึงเขาว่าการที่บุญคนเฮานั้นเมื่อเฮามีบุญหลายๆเมื่อเฮาผูกพันสิ่งใดก่อนที่จะวันรับตาโลกนี้ไปแล้วความคิดหรือว่าจิตอันผูกพันแนบแน่นในพระรัตนตรัยก็จะมีคิดในสิ่งที่ดีๆนั้นเกิดขึ้นเหมือนโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังได้ฟังพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าไตรมาสัตแสงแห่งพระธรรมคำสอนของพุทธองค์เออสถาญาติโยมโยมพ่อโยมแม่นั้นได้คิดพิจารณาบางท่านบางคนนั้นก็มีความผูกพันกับเสียงพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเมื่อเกิดแห่งคันฟังสุดฟังแล้วก่อให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วเฮาจะได้ผลก็คือลงการมือประพฤติปฏิบัติและเฮาก็จะหันผลแห่งความจริงและก็เป็นสิ่งที่สร้างแห่งความคุ้นเคยวันใดมาได้ฟังธรรมะแล้วเหมือนขาดอันอย่างไปสักประการหนึ่งนี่แหละสถาญาติโยมทั้งหลายจิตดวงสุดท้ายของคนเฮานั้นมันก็ผูกพันประการเช่นนี้
แต่ถ้าว่าเฮาเป็นคนที่ประพฤติในทางด้านที่บดีมากกว่าความดีสิ่งเหล่านั้นมันก็จะมาส่งผลในวันสุดท้ายก่อนที่เฮาจะรับตาลาโลกไปนี้มันก็จะส่งผลให้เฮาและก็เกิดอย่างคําว่าเปิ้นเฮาว่ามโนจิตมโนภาพเกิดขึ้นนี่แหละสาธาญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่เป็นเบื้องหลังแห่งชีวิตชีวิตของผู้คนเฮานั้นเป็นสิ่งที่เฮาจะพิจารณาดูสังเกตว่าเฮาเกิดมาทำไมเฮามาจากไหนและเฮาจะไปที่ไหนเฮามาแล้วสักกี่วันและเฮาจะกลับเมื่อใดอันนี้มันก็เป็นเรื่องสิ่งที่ผู้คนเฮานั้นบ่สามารถที่จะบอกฮู้กันได้บางคนนั้นก็ใช้เวลามาหลายวันบางคนก็เป็นสักหมื่นวันบางคนก็สัก20,000ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็แล้วแต่บางคนก็บ่ถึง10,000 วันบางคนก็3,000 กว่าวันก็มีนี่ก็คือเป็นสิ่งที่คนเฮานั้นก็ลองไต่ตองและพิจารณาดูสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนั้นก็คือจงอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันก็คือณเวลาขนาดนี้ก็หมายถึงคำว่าจงอยู่ปัจจุบันอย่างมีแห่งความสุขเกิดขึ้นเมื่อเฮาอยู่ปัจจุบันอย่างมีความสุขโดยการที่เฮามีการปรุงแต่งใดๆมันก็จะส่งผลคือจิตใจของเรานั้นมีความแจ่มใสต่างๆนานา ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาธรรมะคือกับชมพ่อชมแม่นั้นได้รับฟังวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญเด้อที่ตั้งโยมแม่วรีเกษมพันธ์ได้ทำบุญอนจตุปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพสี200 บาท200 บุญญาบารมีก็ขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ตุยจมพ่อจมแม่ท่านใดที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงวัดวาอารามวัดทุ่งปากเกร็ดสันทายญาติโยมทั้งหลายก็ได้มีข่าวคราวที่พระสงฆ์องค์เจ้าเปิ้นได้มีความเมตตาช่วยเหลือชาวบ้านช่วยน้ำท่วมก็เป็นข่าวคราวบางกลุ่มนั้นก็บอกว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์บางกลุ่มนั้นก็บอกว่านี่คือเป็นกิจของสงฆ์เป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าบุคคลผู้ว่าไม่กิจไม่ใช่กิจของสงฆ์นี้ก็คือเป็นบุคคลที่บ่ได้ให้ความสำคัญกับสังคมบ่มีแห่งคำว่ารักแห่งความว่าเมตตาแล้วเป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าเหมือนท่านอาจารย์สุชาติได้ประชาสัมพันธ์จมพ่อจมแม่ผู้คนเฮานี้เนี่ยเฮาอยู่โลกใบนี้ด้วยกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายตัวกันแล้วเขาได้สร้างบุญสร้างกุศลได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันวัดพระสงฆ์องค์เจ้าจะอยู่ได้ก็เพราะศรัทธาเมื่อศรัทธาญาติโยมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดำรงชีพชีวิตสืบต่อพระพุทธศาสนานั้นได้เวลาชาวบ้านชาวช่องประสบภัยพิบัติต่างๆพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอันเป็นกลัวสิ่งที่ศรัทธาญาติโยมมาทานก็ได้เอาออกมาไปทำบุญสร้างโรงทานต่างๆนานา ตลอดจนถึงบอกบุญกับศรัทธาญาติโยมนี่แหละมีในเพียงแค่ประเทศไทยที่เป็นสังคมแห่งชาวพุทธ
ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจนี่แหละเป็นสิ่งที่ผู้คนเฮานั้นได้หันแต่บุคคลเฮาบ่สามารถที่จะห้ามความคิดห้ามกำอู้กำจาบุคคลอื่นนั้นได้แต่เฮาอย่าท้อจงทำดีจงสร้างสิ่งดีๆและเฮาจะไปสู่เช่นชัยแห่งความดีเกิดขึ้นสาธารณญาติโยมทั้งหลายมีบทกลอนตัวเจ้าก็ได้หันเมื่อตะกี้นี้เปิ่นก็มีผูกไว้ว่ามีคำคมบอกว่าหาว่านี่ก็คือเป็นคำของคนนานาชนิดคนละจิตคนละใจเหมือนกับพระพุทธองค์ได้ตรัสเป็นภาษาบาลีว่าปัสสเจจิตตาปุถุสภะสภะสตาก็คือบรรดาสัตว์บรรดาสัตว์แต่ละคนแต่ละจิตแต่ละใจก็สรุปพอความประมาณนี้เปิ้นบอกว่าบอกบุญก็หาว่าขอทานบอกธรรมะก็หาว่าน่ารำคาญปานั่งกรรมฐานก็หาว่าเสียเวลาปาภัยเมตตาก็หาว่าโลกสวยออกช่วยสังคมก็หาว่าไม่ใช่กิจสงฆ์พูดจาตรงๆหาว่าไม่สำรวมเทศกำกวมหาว่าลึกซึ้งยากจะเข้าใจไม่มีเงินสร้างวัดหาว่าไม่พัฒนาพอหาเงินมาสร้างวัดหาว่าสร้างกิเลสตัณหาพอจะได้ฟังเทศหาว่าไม่มีเวลาแนะนำศีลสมาธิปัญญาก็หาว่าเรื่องกายเกินตัวถ้าพระมีเงินหาว่าล่ำรวยถึงข่าวซวยไม่มีเงินหาว่าของฟรีมีที่ไหนอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรก็หาว่าเป็นกาฝากสังคมนี่แหละคนสาธารณญาติโยมทั้งหลายก็นี่ก็ลองเอาไปคิดพิจารณากันเด้อในสิ่งที่จะได้อู้ได้จ๋ากับโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังตะกี้ก็ได้เกริ่นไปแล้วว่าวิถีชีวิตของคนเฮานั้นเป็นสิ่งที่เฮามีการเฮาบางคนก็โมโหที่มาที่ไปแห่งบุพกรรมของผู้คนเฮาแต่เฮาสามารถพอมองออกและสังเกตเห็นได้ว่าการเกิดมาที่เฮาได้เป็นอัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์นี้เนี่ยบางคราวผู้คนเฮานั้นก็ประสมาที่จะบอกได้ว่าเฮามาจากไหนและเฮาจะไปที่ไหนและอยู่เพื่ออะไรอย่างสาธารณญาติโยมทั้งหลายในเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เฮาก็ลองพิจารณาว่าเฮาประสมาที่จะเลือกเกิดได้แต่เราสามารถที่จะเลือกกระทำได้ถ้าเราเกิดมาแล้วถึงเรามีร่างกายมีความสมบูรณ์เพียบพร้อมก็ถือว่าเรานั้นมีความโชคดีแต่จะเกิดอยู่ในฐานะคนจนหรือว่าฐานะคนรวยอันนั้นก็อยู่ที่บุญญาวาสนาแห่งกรรมนึงแต่วิถีชีวิตของคนเฮานั้นสามารถเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงแก้ไขในการดำรงชีพชีวิตของคนเฮานั้นได้ถ้าอย่างกับว่าคนเฮานั้นเกิดมาจนถึงเฮาจนเงินแต่เฮาอย่าให้จนปัญญาและอย่าจนแห่งความดี
ถ้าคนเฮาเกิดมาจนทั้งเงินพร้อมทั้งจนปัญญาก็คงจะเกิดมาในชาตินี้ก็มาเพียงแค่เยี่ยมบนโลกใบนี้เท่านั้นชีวิตของผู้คนเฮานั้นสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานานั้นเกิดขึ้นได้นี่แหละเป็นสิ่งที่เราก็ลองพิจารณาดูกันว่าบางคนนั้นเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนตั้งแต่เล็กแต่น้อยบางคนนั้นมีเงินมีทองมากมายไก่กองแต่จนปัญญาบางคนนั้นมีปัญญาแต่อับจนเงินทองก็เพราะอะไรอย่างเล่าบางครั้งบางคราวเพราะว่าบุพกรรมของคนเฮานั้นคงจะอาจมาเหมือนกันและเป็นสิ่งที่คนเฮาสร้างมาเหมือนกันนี่เองแต่สิ่งที่มีความเท่าเทียมนั้นก็คือคำว่าเวลาและความตายอันนั้นคือความเท่าเทียมกันวันนี้เฮาจะมาอยู่อู่จ่าแห่งคำว่าคนเฮาเกิดมาแล้วพิจารณาดูดีๆว่าวิถีชีวิตของคนเฮาเกิดมาเพื่ออะหยังและจะทำอะหยังจะไปที่ไหนเป็นสิ่งที่คนเฮานั้นน่าคิดพิจารณานั้นเกิดขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้คนเฮานั้นบางครั้งบางคราวเฮาเกิดมาอยู่บนโลกใบนี้แล้วเฮามีความเพลิดเพลินหลงไหลจู่แห่งเขาว่าความเปลี่ยนไปของโลกก็คือตัณหากิเลสที่มาเย้าจวนแห่งจิตแห่งใจผู้คนเฮาบางครั้งบางคราวทำผู้คนเฮานั้นติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมต่างๆนานาทั้งหลายตลอดจนถึงติดอยู่ในแห่งคำว่าวัยสถานะจมเรื่องนี้เป็นสิ่งที่บุคคลเฮานั้นจะหันได้ว่าในแห่งความเปลี่ยนไปของชีวิตนี้เนี่ยจมพ่อจมแม่เฮาก็ลองย้อนดูว่าวิถีชีวิตของผู้คนเฮาเนี่ยคนเฮาส่วนใหญ่ติดอยู่กับในแห่งคำว่าโลกภายนอกบางครั้งบางคราวเฮาก็ไปยึดว่าเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นตนตัวของเฮานี่เองคำว่าโลกภายนอกเป็นโลกแห่งความแข่งขันทางด้านหาทรัพย์สินเงินทองต่างๆนานาแล้วก็โดยแห่งคำว่าคนเฮานั้นจะมีความสุขเพราะมีเงินมีทองและก็เป็นสิ่งที่เฮาจะหันได้ว่าความทุกข์มันมีเหมือนกันทุกคนถึงจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่างใดก็ตามมันก็มามีแห่งคำว่าความพอมันก็อยู่เมื่อมามีความพอมันก็เป็นทุกข์นี่เองสาธารณญาติโยมทั้งหลายเฮาจะหันได้ว่าอย่างกับต่างประเทศพระเดชพระคุณพุทธโฆษาจารย์ปองอประยุตโตได้เขียนในหนังสือว่าชาวต่างประเทศซึ่งเป็นชาวต่างสหรัฐหลังสงครามโลกครั้งที่สองจะหันว่าผู้คนในประเทศของเขาเหล่านั้นจะมีการทางด้านเจริญวัตถุต่างๆนานาและเป็นสิ่งที่จะคอยคว้ามีการแข่งขันทางด้านการประดิษฐ์ประดอยต่างๆนานามีการแข่งขันทางด้านความคิดทางด้านปัญญาของชาวโลกแล้วทีนี้เมื่อเขามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะหาได้ว่าเมื่อในประเทศทางด้านสหรัฐนั้นมามีรักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งมีศาสนาอื่นและทีนี้เป็นสังคมที่มามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เหมือนกับสังคมชาวพุทธมามีน้ำจิตน้ำใจและก็เป็นสิ่งที่จะหันได้ว่าผู้คนเฮานั้น
เมื่อถึงที่สุดมีอายุการแก่ชราเกิดขึ้นมาเริ่มมีความวะเวอันเกิดจากการแห่งความพัดพรากของลูกของหลานที่จะต้องไปทำการทำงานตลอดจนถึงถามผู้คนเฒ่าคนแก่อันเป็นพ่อและแม่อยู่เฝ้าบ้านเฝ้าจองเกิดแห่งความวะเวบางครอบครัวนั้นมามีลูกเมื่อสามีตายก็ต้องไปอยู่ศูนย์แห่งคนชราที่เขาเรียกว่าเนสซอรี่เนาะสาธายาจมทั้งหลายนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าในคนไทยเราในยุคปัจจุบันนี้เราก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแต่ทางชาวสหรัฐนั้นก็เริ่มหาแห่งคำว่าสิ่งที่อันเป็นความจริงที่สิ่งที่มันปรารถนาก็คือความสุขแห่งด้านจิตใจนี้เองความสุขภายนอกนั้นเขาอิ่มตัวแล้วแต่แห่งความว้าเหวแห่งด้านจิตใจนั้นมันมีสูงเพราะว่ามันมีรักธรรมที่จะมีแนวคิดอย่างพระพุทธศาสนานั้นเกิดขึ้นสาธุญาติโยมทั้งหลายเราจะได้ยินคำของพระพุทธองค์มีหั่นบอกว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนในคำนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าสิ่งที่มันมีไปความขัดแย้งฝ่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่มีตัวตนแต่คำว่าอัตหิอัตโนนาโถนี่ก็หมายถึงคำว่าสิ่งที่มันจะสำเร็จมันก็เพราะว่าจิตใจของเฮานี่เองเฮาจะต้องพึ่งตนของเฮาเองเพราะว่าบุคคลเฮาจะเฮอบ่พึ่งตนเองมันก็คงจะเป็นไปได้ยากและก็เป็นสิ่งที่เฮาจะหันได้ว่าแน่นอนว่าเมื่อเฮาตอนเป็นละอ่อนนั้นเฮาบ่สามารถที่จะพึ่งตนตัวของเฮาได้แต่เฮาพึ่งผู้อันเป็นพ่อและแม่ก่อนเมื่อเราเจริญใหญ่ขึ้นมากำนั้นเรามีวิชาความรู้ตลอดจนถึงเราจะสร้างบุญกุศลหรือว่าจะสร้างบาปเกิดมาในภพนี้ชาตินี้มันก็ขึ้นอยู่ที่ตนตัวของเรานี่เองเราอยากจะสำเร็จแห่งคำว่าความสุขแห่งด้านจิตใจอันเป็นสุขนิรันดร์เหนือสุขเหนือทุกข์นั้นก็คือพระนิพพานก็อยู่ที่ตนตัวของเราถ้าเราอยากจะมีความสุขเฮือหันแห่งคำว่านิพพานปัจจุบันก็คือความสุขจิตใจอันถึงว่ามันเป็นแห่งกฎของพระตรัสก็ตามแต่เราพยายามประคองจิตใจของเรานั้นบังเอิญสมองนั่นก็คือเรามีสติและเราก็ในการที่เราเรียนรู้ในการทำสมาธิต่างๆนานาก็จะทำเมื่อเราเกิดแห่งความสุขใจหรือว่าเราไม่ได้ทำสมาธิเราไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาก่อนนอนก็ถือว่าเรานั้นได้สร้างบุญกุศลนั้นเกิดขึ้นและก็เป็นสิ่งที่ผู้คนเราทั้งหลายบางครั้งบางคราวในการอยู่ที่ตนตัวของเราเพราะว่าวิถีชีวิตของคนเรานั้นเกิดถึงหูแล้วว่าเอาไปอย่างจะให้คนอื่นนั้นดุด่าว่ากล่าวประเมินกับจิตใจของเราดูแลตนตัวของเราเราจะสำเร็จอะไรอย่างก็ตามก็จะต้องพึ่งจิตใจตนตัวของเรานี้เองสาธารณชาติโยมนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าคนเราเกิดมาเมื่อเราบ่รู้ที่มาแต่เราก็จะต้องรู้ตีไปโดยการกำหนดกฎเกณฑ์ของผู้คนเฮานี่เองเฮาอยากจะมีทรัพย์สินเงินทองก็คือมันบริจาคช่วยเหลือบุคคลอื่นนั้นอยู่สม่ำเสมอเฮาอยากจะมีทั้งทรัพย์ทั้งผิวพรรณผ่องใสทั้งปัญญากับเฮือทำบุญทั้ง3ประการบุญเฮือทานบุญรักษาศีลบุญภาวนาสาธุญาติโยมทั้งหลาย
หากเราดูสังเกตว่าบางครั้งบางคราววิถีชีวิตของคนเราเนี่ยเราลองนึกถึงว่าถ้าเราวัดของเรานั้นมีการมีงานเราจากเราหูที่มาว่าเราจากบ้านมาที่วัดบางครั้งบางคราวการงานพอใกล้จะเสร็จแต่จิตใจของคนเรานั้นมีอยู่ที่บ้านและเราสามารถที่จะไปที่บ้านนั้นได้ชีวิตของคนเราก็เหมือนกันเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าอันมันประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำและลมไฟเกิดขึ้นซึ่งเป็นรูปเป็นร่างก่อให้เกิดขึ้นต้นเหตุมันมาจากไหนล่ะก็ต้นเหตุก็มาจากปอดนั้นมีธาตุดินอยู่ซาวแม่นั้นมีธาตุน้ำอยู่12แล้วก็มารวมกันนั้นก็หมายถึงก็ว่าน้ำเชื้อของปอดและน้ำเชื้อของแม่มารวมตัวกันแล้วก็ปฏิสนธิเกิดขึ้นแล้วก็ได้พลังงานแห่งความไออุ่นจากบรรดาแล้วได้ลมหายใจจากบรรดาเกิดขึ้นนี่แหละสัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮาก็ดูแล้วว่านี่ก็คือวิถีชีวิตของผู้คนเฮาแต่บางคนเฮานั้นบางครั้งบางคราวมีความเพลิดเพลินมีความหลงในแห่งกิเลสตัณหานั้นเหมือนมากนักตลอดจนถึงบ่รู้จักแห่งก็ว่าเพียงพอเพียงแล้วก็เป็นสิ่งที่จะหันได้ว่ายอมรับแห่งความจริงที่เกิดขึ้นมาได้ใครมาบอกกล่าวหรือว่าใครมาทักคนป้าคนแม่หรือปู่ย่าตายายหรือว่าป่ออุ้ยแม่อุ้ยเฮาก็จะเริ่มมีความว่าบ่อยากจะยอมรับคำนี้เหมือนกับคนต่างประเทศมายอมรับแห่งคำว่าบ่อยากจะได้ยินแห่งคำว่าแก่สัทธาญาติโยมทั้งหลายทั้งที่รู้ว่าเฮาบ่สามารถที่จะปกปิดสิ่งเหล่านี้นั้นได้ตอนสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่เฮานั้นก็ลองเก็บพิจารณาดูกันไปว่านี่แหละคือความจริงพยามัจจุราชก็คือการละเวลามีรักอุปมาเหมือนดังไก่ถ้าเฮาทำตัวเหมือนดังไก่ก็เหมือนกับว่าเฮามาบนโลกใบนี้โดยการที่เฮาบ่ได้ศึกษาอะหยังและเฮาบ่ได้กระทำบุญกุศลอะหยังไก่สะท้ายญาติโยมทั้งหลายเฮาจะหาได้ว่าไก่มันเปิดเฮาว่านิสัยหรือว่าเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่จะหาได้ว่าเมื่อคืนก็อยู่ในแล้วเมื่อเจ้าก็ออกมาคุยเคลียหาลูกคุยเคลียหากินตลอดจนถึงถ้าว่าไก่แม่นั้นก็ต้องเคลียยังหมู่เป็นแห่งเขาว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่างๆนานาที่จะจิกกินนั้นได้พอเวลาตกค่ำนั้นเจ้าของก็เอาเข้าสารนั้นเกี่ยวกับไก่ไก่ก็ได้มีแห่งคำว่าความผูกพันก็เรียกว่าเจ้าของนั้นมีแห่งคำว่ามีความรักในตัวของตัวเองไก่นั้นกินข้าวสารแล้วก็พิกข้าวแล้วก็ลงเล้าแม่เจ้าทำเวียนบุญอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไปเจ้าของกับไก่มีความคิดคนละอย่างไก่นั้นก็เรียกว่าเจ้าของนั้นรักเจ้าของก็ว่าไก่นี้มีน้ำหนักประมาณเท่าใดเพื่อที่จะเอาไปทำอาหารการกินนั้นได้สัทธาญาติโยมจมทั้งหลายวันเวลาผ่านไปเฮาจะหาได้ว่าโลกของไก่มันก็มีหน้าที่ซับกินข้าวสารแล้วฐานได้ว่าเมื่อร่างกายของตัวเองนั้นมีความสมบูรณ์ก็เลยเห็นว่าเจ้าของนั้นมาอุ้มพอว่าน้ำหนักถึงการหรือยังแต่ไก่
ในความคิดของไก่ว่าเจ้าของนั้นรักแต่เจ้าของนั้นว่าน้ำหนักถึง2กิโลนั้นหรือยังสัตว์หายอย่าจมทั้งหลายกายกับสามารถที่จะรู้ได้ว่าเขาจะนำเอาไปฆ่าไปแก่งไปกินรักก็เป็นสิ่งที่จะหันได้ว่านี่ก็คือความเข้าใจผิดเฮาอุปมาพญามัจจุราชเหมือนดังเจ้าของไก่ตัวของเฮานั้นก็เหมือนดังไก่สัตว์หายอย่าจมทั้งหลายบันเวลามันก็เหลือน้อยไปลงทุกทีเอาละยมพ่อยมแม่ท่านผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยเฮาจงอยู่อย่างมีคุณภาพเฮาจงอยู่อย่างมีบุญกุศลเกิดมาในอัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์มันยากแสนยากแล้วเฮาจะวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารกี่รอบและเฮาจะสั่งสมบุญกุศลมากน้อยขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่ตนตัวของเฮาเองแล้วเฮาอย่าปล่อยให้จิตใจของเฮาหลงไปในรูปหลงไปในเสียงหลงไปในรสหลงไปในกลิ่นหลงในความสัมผัสธรรมอารมณ์ต่างๆนะนะอาระวันนี้ก็ใจเวลามาสมควรก็จะได้สนทนาโอกับป้อนหนานวันนี้ทางเฟซบุ๊กคนที่ฟังมีก็จอมพี่ลำเผาเนาะอ้าวเดี๋ยวได้โอกับป้อนหนานเด้อยามเอ๋ยยามค่ำค่ำแล้วก็ดึกดึกแล้วก็สว่างผัดเวียนเปลี่ยนไปเนาะยอมพ่อยอมแม่ท่านผู้ฟังเอาละวันนั้นท่านพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงจริงครับกราบไหว้สาบครับเจ้าเพราะนานเป็นไก่แจ้ว่าไก่อย่างเนี้ย ท่านพระคุณเจ้าเขาเกิดมานี่ก็มันก็เป็นบุญวาสนาบารมีเขาเนาะเกิดมาเพื่ออย่างนี่ตอบได้หลายอย่างนะท่านเจ้าเนาะเจ้าแต่ว่าถ้าถามว่าทำไมถึงเกิดอันนี้ตามหลักธรรมนิยามแล้วก็เพราะว่ามีอวิชชามีตัณหาทำให้เราเกิดแต่ว่าถ้าจะเกิดมาทำมันอย่างเพื่ออย่างนั้นก็มีหลายความคิดก็ถูกหมดคนที่เกิดมาเอามาดูโลกอันงดงามตระการตาดุลจรดของพระราชาซึ่งคนเขลาหรือว่าคนโง่หมกอยู่ผู้รู้หาได้หมกอยู่ไม่ที่พุทธเจ้าได้เป็นวจนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับไว้สาครับท่านเจ้าครับเจ้ามีเรื่องพระนั้นไว้สาครับเราจะอุ่นในเรื่องแห่งคำว่าบุญญาวาสนาของคนเราเนี่ยบางคราวเนี่ยปนของว่าเมื่อมีโอกาสประกาศธรรมเมื่อจะสิ้นโอกาสรีบกระทำหมายถึงคำว่ามีการมีงานเฮาบ่เตรียมเสบียงอะหยังเวลางานจะเกิดวันพรุ่งนี้เนี่ยเฮาหล่นหาหั่นหานี่ปออิดปอสว่างปอลำบากเหมือนกับแห่งเขาว่าสุภัททะปริภาชกเนี่ยซึ่งเป็นพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าเป็นปริภาชกมีปัญหาถามขัดข้องอยู่ในหัวจิตหัวใจก็คือที่อยากจะถามไปถามพระองค์สุดท้ายเหรอครับท่านเจ้าเจ้าๆอ๋อไวสาครับที่เมื่อเป็นปริภาชกเนี่ยก็ไปถามครูบาอาจารย์จะไปถามปริภาชกผู้หนุ่มก็กลัวเสียเรียมว่าเขายังหนุ่มอยู่ไปถามครูบาอาจารย์ครูทั้ง6ก็ไปแลกคำตอบที่สมใจก็คือแกมีคำถามอยู่ในใจอยู่3ข้อทั้งอันนั่นก็คือเขาว่าในอากาศนั้นมีรอยเท้าหรือไม่2ก็คือมีนักบวชนอกศาสนานั้นหรือไม่
สามเกี่ยวเปิดมาว่าสิ่งที่ประการสุดท้ายก็คือในการที่สิ่งที่เราได้ว่าการมีตัวตนความเที่ยงนั้นมีหรือไม่เนี่ยเนาะครับว่าสาครับจ้ะอันนี้ก็คือจะหาได้ว่าเมื่อสุภัททะเนี่ยเมื่อยามหนุ่มนั้นน่ะตอนนั้นเนี่ยมันเฮาแบ่งเป็นช่วงปฐมต้นน่ะหลังจากการตรัสรู้ประมาณ14พรรษาสุภัททะเนี่ยจะมามีความสนใจในที่จะไปถามปัญหากับพระพุทธองค์ก็โดยมีความแห่งคำว่าทิฏฐิมาแน่เนี่ยก็หันว่าพระพุทธองค์นั้นหนุ่มอยู่เขาเป็นผู้แก่กว่าแล้วเวจัยเวลาผ่านไปจนในท่ามกลางในการที่พระพุทธองค์ดำรงพระชนมายุอยู่ใน84พรรษาเนี่ยแม้ประมาณแห่ม16ปีก็มามีความสนใจและมาพอถึงใกล้เวลาจะปรินิพพานเนี่ยสัตว์พ่อนานบ่าก็เข้าไปบอกว่าตอนนี้เนี่ยพระสมณโคดมใกล้จะปรินิพพานแล้วเนี่ยถ้าหาบอกไปตอนนี้เนี่ยจะพลาดโอกาสหรือท่านเจ้าจะพลาดโอกาสเมื่อเข้าไปแล้วก็โดนพระอานนท์นั้นหักห้ามอยู่ก็ได้เกิดเห็นเขาว่าห้ามเข้าก็เพื่อพระอานนท์ก็เดินเห็นเขาว่าพระพุทธองค์นั้นรักษาขันธาตุและก็เป็นสิ่งที่จารย์ได้ว่าพระพุทธองค์ก็มีเห็นเขาว่าพุทธเมตตามากก็ได้เรียกพระอานนท์มาว่าภัยมาพระอานนท์ก็บอกว่าสุปัชชะปริภาชกพราหมณ์ผู้เฒ่ากับพุทธองค์นั้นก็บอกว่าพาเพิ่นเข้ามาเพราะนั้นว่าในเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เฮาจารย์ได้ว่าโอกาสนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะเป็นเช่นนั้นครับท่านพระคุณเจ้าเมื่อมีโอกาสพึงกระทำเสียอย่างที่ท่านเจ้าว่าบาลีแรกๆเมื่อกี้นะครับจะเป็นอาเชวะกิจเมตปังโกทัญยังวรนังสุเวหรืออย่างครับเพราะผมฟังคำแปลว่าพึงเร่งเร็วกระทำความดีเสียวันนี้เพราะใครจะรู้เล่าว่าความตายจะมาถึงเพราะว่าเฮาบอกหูเหตุการณ์ไปหน้าเฮาจะไปประมาทมีสิ่งใดที่เฮาจะกระทำพึงกระทำเสียในปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นที่ตั้งเพราะอดีตมันผ่านพ้นมาแล้วสามารถที่จะแก้ไขได้และอนาคตมันยังมาบ่ถึงยังบ่ฮู้ว่ามันจะมีอะหยังเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เฮาทําได้ดีคือปัจจุบันเท่านั้นเองครับไว้สาครับท่านเจ้าครับเพราะนั้นว่าท่านพระสุภัททะก็ได้ไปถามพระพุทธองค์พุทธองค์นั้นก็บอกว่าในอากาศนั้นมันมีรอยเท้าแล้วพระที่นักบวชนอกศาสนานั้นก็มีอยู่แต่ในพระพุทธศาสนานี้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วแล้วข้อที่3หมายถึงเขาว่าความเที่ยงมันมีและก็เป็นสิ่งที่จะได้ว่ามีแต่ในผู้คนที่มัวหลงไหลมีอวิชชาโดยความยึดมั่นถือมั่นในแห่งคำว่าขันธ์ทั้ง5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารว่าเป็นตัวเป็นตนอันนี้เป็นสิ่งที่มีความเข้าใจทิศว่านั้นก็คือว่าเราเป็นตัวตนของมีเป็นตัวตนมีจริงเห็นเข้าใจผิดว่าเป็นเที่ยงแต่พระตถาคตนั้นละทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งหมดไม่ใช่ครับจะเนาะก็คืออยู่ประมาณเช่นนี้ก็ยังสุภัททะก็ยังได้ถึงแม้จะสายเกือบจะบ่มีโอกาส
แต่ว่าก็ยังมีบุญวาสนาบารมีที่ยังได้เป็นอรหันตสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคราวนี้ก็พึงเป็นอุทาหรณ์ให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าเมื่อเฮามีโอกาสพึงกระทำโอกาสนั้นเพื่อให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลถ้าเฮาพลาดโอกาสไปแล้วนะครับมันจะบ่ได้ถึงมรรคถึงผลอันนี้ก็คือว่าเฮาก็จะบ่ได้หันดวงตาหันธรรมหรือแม้ว่าได้รู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเฮาเกิดความประมาทประมาทในชีวิตที่ดำเนินอยู่เพราะเฮามักจะคิดว่าการทำความดีหรือว่าการศึกษาธรรมะเข้าวัดเข้าวามันเป็นเรื่องของคนมีอายุก็คืออู้ง่ายก็คือคนแก่นั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนหนุ่มแต่ที่จริงแล้วเขาเข้าใจผิดไปเพราะว่าการศึกษาธรรมะนะมันเป็นทุกระดับชนชั้นทุกวัยที่จะสามารถ นำไปประพฤติปฏิบัติได้ครับท่านเจ้าครับก็คือเป็นถ้าเอาอู้ไปแล้วเนี่ยพวกนั้น ด้วยสาครับเป็นสิ่งที่เขาจะหันได้ว่าอย่างมันมีคำนี่คำหนึ่งมองเห็นธรรมพวกนั้นบางคนก็บอกเข้าใจมองเห็นธรรมหมายถึงว่าเข้าใจธรรมเข้าใจในหัวข้อแห่งธรรมเนาะด้วยสาครับธรรมานุปฏิปฏินั่นแหละครับท่านเจ้าไม่ใช่นะที่ว่าได้มองเห็นธรรมเนี่ยที่พ่อนันอู้ตะเกียมองมองเห็นธรรมตีเป็นความหมายของเจ้าบ้านที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ครับท่านเจ้าเจ้าเจ้าเอาไว้สาครับคืออาจจะบรรลุธรรมในท่านเจ้าเนาะว่าไม่เห็นบรรลุแปลว่าสำเร็จพ่อนันอ๋อถ้าบรรลุนี่คือสำเร็จมองเห็นธรรมนี่ก็คือเข้าใจธรรมเข้าใจความหมายเข้าใจเข้าใจความหมายก็คือว่าหัวข้อธรรมแล้วสามารถรู้ได้เป็นประเภทที่หนึ่งนะครับเจ้าในยะครับไวสาครับเมื่อกับว่าเฮามีปัญหาแล้วเฮาบ่ฮู้จะไปพึ่งพาภัยไปถามอย่างกับว่าเฮาบ่เข้าใจในวิถีชีวิตอย่างกับว่ากฎของพระไตรลักษณ์อันอย่างคือพระไตรลักษณ์แล้วเขาก็อู้ว่าอ๋อโกฎของพระจารักก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังมันคืออันยังครับทุกขติตันยูนะครับเจ้าที่สามารถรู้หัวข้อธรรมอันนี้ก็คือหมายถึงเขาว่าเพิ่นบอกเข้าใจความหมายอ๋อคือความหมายของธรรมแล้วถ้าเขาอธิบายให้เพิ่นฟังอย่างเขาว่าอนิจจังเนี่ยมันถึงมามีอย่างที่จะมีความเที่ยงแท้ทุเจ้าว่าไปเลยมามีความเที่ยงอันเปิ้นจะมีนาฬิกาอย่างบ่ใช่คำว่าไม่เที่ยงก็หมายถึงคำว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเฮาบ่สามารถที่จะห้ามการเปลี่ยนแปลงนี้ได้มันไปอยู่คงเดิมคงที่เนาะท่านเจ้าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีแต่ความบีบคั้นนั่นเฮาขอว่าความทุกข์มันมีการบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจ้ะแล้วแห่งคำว่าอนัตตาก็หมายถึงคำว่าเฮาก็บ่สามารถที่จะบังคับบัญชาอย่างเช่นบ่เฮือเพิ่นคิดอย่างเฮาบ่สามารถจะคิดแต่เพิ่นได้หรือว่าเฮาเอาใจเพิ่นมาใส่ใจตัวเปิดกับมือเหมือนเฮาเฮากับมือมันเปิดและเฮากับสามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ภายแห่งธรรมชาตินี้ได้มันไปอยู่ในอนัตความบังคับบัญชาของเฮานะท่านเจ้าเจ้าถูกต้องครับไว้จ้ะครับอันนี้ก็คือว่าเมื่อคนบอกโอ้ฟังอย่างนี้แล้วอ๋อมันเป็นจริงอย่างนี้เป็นต้นเนาะมันเป็นกฎของธรรมชาตินะท่านพระคุณเจ้าเจ้าหน้ากับกฎตีเป็นกฎของธรรมชาตินะที่พุทธองค์ได้ค้นพบเนี่ยครับไวสาครับเนาะเพราะธรรมะของพุทธเจ้านี้มันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและเป็นสิ่งที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะเป็นสัจธรรมนะท่านเจ้าครับเจ้าอย่างคำว่าบรรลุเนี่ย บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ก็หมายถึงคำว่าแปลเป็นภาษาไทยเป็นกำเมืองของเขาคำว่าสำเร็จ
อ๋ออย่างถ้คารับเขาทำอย่างสำเร็จถึงจุดมุ่งหมายเป้าหมายแล้วเนี่ยนั่นก็คือเหมือนเขาว่าบรรลุนี่ก็คือสิ่งที่เจ้าพระคุณพุทธโฆษาจารย์ได้บอกความหมายว่าบรรลุแปลว่าสำเร็จครับกไว็้เปส็นาสิค่รงับที่ดีผูเน้าะรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมแล้วก็แตกต่างกันนะท่านเจ้าถ้าครรูับ้ธรรมหรือความเข้าใจเห็นธรรมนี่คือเห็นตามสภาพความเป็นจริงแต่ถ้าบรรลุนี่ถ้าบรรลุนี่คือสําเร็จแล้วนะท่านเจ้าเจ้าครับไว้สาครับแล้วก็เอาไว้ที่ยินแล้วปัญหานอวันนี้ครับขอกราบไว้สาในเมตตาธรรมท่านเจ้าที่ใดคือธรรมะเป็นบรรณการในวันนี้คือประทีปส่องทางเดินทั้งกลางวันและกลางคืนขอกราบไว้สาด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับท่านกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกท่านวันนี้เราก็ได้ศึกษาธรรมะไปพร้อมๆกันขอให้ท่านกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมได้รู้ธรรมได้เห็นธรรมและได้บรรลุธรรมไปพร้อมๆกันครับขอบพระคุณครับสพ่อวันสดัี้นครับพ่อนั้นไว้สาครับช่วยทำบุญกับสี่กำเด้อหน้ากาท่านเจ้าก็ล้อลูกสาวขยันมาก็มาวันพูดกับวันตีเพราะว่าช่วง2 อาทิตย์ที่แล้วมันไปฝึกงานอ๋อเขาก็ว่าว่าจะมาบ้านเพราะมันสภาพร่างกายมันเข้าของผมใจอาถึงร้อยเลยทนมันสังขารบาอำนวยเนปะ็ครนับยพัระงคุเปณ็นเจย้ัางพ่อนั้นเนาะครับผจะมครับไว้สานระอครับนท่ะานกเจ่อ้นาขอบคบรุญทักัษาบเด้อพ่อนั้นเด้อคทรี่ไัด้บมีครัเบจไว้ตสานาครับด้วยกันเนาะเอาละตามพันภัยจะโทรมาแม่ทองคำที่วงคำเนาะที่ติดตามตามเฟซบุ๊กมีสองลายสองท่านคนติดตามจะมากหรือจะน้อยเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่หอจงทำหน้าที่ของเฮานั้นเฮืออย่างสมบูรณ์นี่ก็คือคำว่าหน้าที่คือทำปฏิบัติธรรมคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะสาธาญาติชมทั้งหลายใครจะโทรมาก็โทรมาได้เด้อตอนนี้เปิดสายหน้าใหม่ละเนาะที่เบอร์โทร063-163-9950แม่บัวบุญหายแล้วก้าไหนเนาะ หายเมื่อยหายไข้หรือยังก็ระมัดระวังตัวเด้อโยมพ่อโยมแม่เพราะว่าในช่วงนี้ฤดูอากาศมันเปลี่ยนเว้ยเพราะว่าเฮาก็ถึงบอกว่าอาจนิจจังมันบ่สามารถที่จะเอาเหมือนตามอำเภอใจของเฮานั้นได้มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็รักษาสุขภาพตัวเนาะ063-163-9950พี่น้องเมืองฝางใจประการตลอดจนถึงพี่น้องท่านผู้ฟังยมพ่อยมแม่ท่านผู้ฟังทางบ้านทางจองก็สามารถโทรเข้ามาได้เด้อที่เบอร์โทร063-163-9950 063-163-9950 063-163-9950จะปล่อยจะแม่ท่านผู้ฟังวันนี้ใครฟังที่ดังใดพ้องจะมาอู้จ๋าสนทนาธรรมกันก็ได้หรือจะถามปัญหากับทางด้านธรรมะปัญหาจิตปัญหาใจก็สามารถที่จะอู้จ๋ากันได้เด้อถ้าบ่เข้าใจในธรรมะสาธุญาติโยมทั้งหลายโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังคำว่าพิธีกับธรรมะเขาต้องแยกการเกิดขึ้นทางด้านศาสนพิธีจะเป็นการใส่ข้าวตอกดอกไม้หรือ
การทำบุญใส่บาตรต่างๆนานาเฮาจะหันว่านั้นก็คือเป็นศาสนาพิธีเกิดขึ้นแต่ศาสนาธรรมคำสอนเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นสิ่งที่ผู้คนเฮานั้นสามารถที่จะน้อมรึกรับไปปฏิบัติได้เจริญพรแม่นมัสการเจ้าจะโบ๊ะบับปินกันเนี่ยแล้วเจ้าพอดีตากแห้งฝนพายุเข้าพอดีเจ้าโอกาสดีสอนตีแดดทอนห้อนอ่ะแห้งเป็นกรอบเลยเจ้าอ๋อแล้วมีกรอบบรรจุถุงกันออกกันมาส่งมากันห้องเด้อได้เจ้าได้ได้ฝนตกแต่เจ้าแม่เจ้ามืดอ่ะแม่นตะคืนตั้งแต่ตีสามมาแล้วเจ้าอันนี้ตกมา6โมงเจ้าเนี่ยจ้ะจ้ะเจ้าเป็นกำลังใจอยู่นะเจ้าเจ้าแม่ดีละเป็นของเจ้าจ้ะ0631639950โอ้ถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมบุคคลผู้ใดทำบุคคลผู้นั้นก็ได้บุญกุศลบุญกุศลอยู่ที่เจตนาแห่งความตั้งมั่นถ้าเฮาทำบุญกุศลแต่เจตนาเฮาบ่ตั้งมั่นก็คือหมายถึงก็ว่าเฮาก็ได้บุญน้อยบ่สมใจหมายถึงก็ว่าเจตนาเฮานั้นมีความอยากจะแข่งเปิ้นเฮามีน้อยเปิ้นมีมากและเฮาทำไปด้วยแห่งความรำคาญนี่ก็คือเจตนาในการทำบุญนั้นบ่มากแต่เจตนาอันประกอบไปด้วยแห่งก็ว่าสิ่งที่แห่งความตั้งมั่นเหมือนก็ว่าโอ้บรรยากาศอากาศดีน่านั่งสมาธิความทำความสงบแห่งจิตแห่งใจนี้มันเอื้อและเฮามีเจตนาแห่งความตั้งมั่นเฮาก็จะหันว่าจิตใจของเฮาสงบ แล้วก็เป็นเพราะเฮาว่ารวมจิตเป็นหนึ่งก็ก่อให้เกิดสติอยู่กับตนตัวจิตใจของเฮานั้นก็อยู่กับบ้านก็อยู่กับบ้านกับจองมันจะบ่วิ่งเที่ยวไปที่ไหนแต่ถ้าว่าเฮาปล่อยตามอำเภอใจไปตามอำนาจแห่งกิเลสตัณหากำเดิมมันจิตของคนเฮานี้ก็เดี๋ยวก็วิ่งไปตรงนั้นก็วิ่งไปตรงนี้หมายถึงก็ว่าความคิดของผู้คนเฮามันแตกดับแตกดับนั้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนยมพ่อยมแม่ท่านผู้ฟังได้ฟังธรรมอยู่ณขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่เฮาจะหันได้ว่าสิ่งที่มันดีๆในการฟังก็ก่อให้เกิดประโยชน์หลายอย่างหนึ่งก็เป็นบนหูแล้วบุญเอาเกิดจากการฟังก่อให้เกิดเนี่ยก็ว่าปัญญาปัญญาก็หมายถึงก็ว่าสิ่งที่รอบรู้ก่อให้เกิดความเข้าใจในแห่งชีวิตเกิดแห่งความเข้าใจในการปฏิบัติชีวิตของผู้คนเรามันก็มีเพียงแค่นี้แหละวันเวลาผ่านไปเจ้าค่ำเจ้าบ่ายเจ้าเตียงค่ำเจ้าเตียงบ่ายค่ำเมื่อคืนพระอาทิตย์ก็ขึ้นมาใหม่แล้วเป็นสิ่งที่เฮาจะหันได้ว่าเฮาอยากจะอายุยืนคือฮัดปล่อยวางเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นอารมณ์ขุ่นมัวที่มันผูกจิตใจเจ็บอาฆาตพยาบาทอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะมาทำเมื่อเฮานั้นเกิดความเครียดและเกิดแห่งความว่าความดันสูงเกิดแห่งความว่าโรคนอนบ่หลับต่างๆนานาเมื่อเฮานอนบ่หลับพักผ่อนเต็มที่แล้วมันก็จะทำให้จิตใจของเฮาว้าวุ่นเอาละยอมพ่อยอมแม่วันนี้ท้ายสุดนี้ขออ้างถึงพระพุทธรัตน์พระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์ทาเจริญสุขทวีศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์
กำจัดผานให้พ้นภัยให้ภัยสารพ้นภัยผุดผ่องขอเดชะพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินอายุไขขอเดชะพระไตรรัตน์ดังชัดชัยเจริญสุขเจริญสีเจริญไวตลอดกาลเทอญอายุวโนสุขังพลังเด้อ